สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าเมื่อคืนโอ้โหฉลองแชมป์กันชื่นมื่นสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยินดีด้วยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วทางเชมี่เรดแนฟครับกูรูลูกหนังคนดังในยกย่องว่าเป๊ปกูดูล่าครับยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการนำหน้าของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันไปแล้วนะครับทางด้านของเชมี่เรดแนฟครับยกย่องว่าเป๊ปกูดูล่าเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นำหน้าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันภายหลังพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ5ครั้งจาก6ปีหลังสุดนะต้องบอกว่าเป๊ปกูดูล่าครับทำสถิติพาทีมคว้าแชมป์ลีกไปแล้ว11จาก14ฤดูกาลนับตั้งแต่เริ่มงานคุมทีมครับและเขากับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเพียงแค่2กุนซือที่พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษได้3สมัยติดต่อกันนะครับเรามาฟังสิ่งที่เจมี่เรดแนฟได้พูดหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษนะเขาบอกว่าผมคิดว่าเป๊ปยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและทำไมผมถึงบอกว่าเขาได้เปลี่ยนวงการฟุตบอลมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมอยู่หลายคนถ้าลองอ่านประวัติศาสตร์ดูเนี่ยอาริโก้ซักคี้กับสิ่งที่เขาทำไว้กับเอซิมิลานโยฮันครัฟผู้จัดการทีมที่เปลี่ยนสิ่งต่างๆไปตลอดการซึ่งแน่นอนว่าเป๊ปคือหนึ่งในนั้นถ้าคุณได้เห็นฟุตบอลในตอนนี้ไม่ว่าจะระดับรากหญ้าหรืออะไรก็ตามนะทุกคนเล่นตามแนวทางของเป๊ปกูดูล่าผู้คนสร้างเกมจากด้านหลังเมื่อเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาเปลี่ยนการรับรู้ของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเกมคุณมีกองกลางและกองหลังที่ไปยังพื้นที่ต่างๆแยกเกมรับสำหรับผมแล้วเนี่ยเป๊ปคือกุนซือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาคว้าแชมป์ลีก11ครั้งจาก14ปีที่ทำงานคุมทีมคว้าชัยชนะได้28แชมป์รายการเมเจอร์คุณสามารถพูดถึงเซอร์อเล็กซ์ฟูสันและบินแซงลี่ได้เหมือนกันมีผู้จัดการทีมที่น่าทึ่งหลายคนแต่สำหรับผมแล้วเป๊ปเปลี่ยนวงการฟุตบอลไปตลอดกาลอันนี้คือสิ่งที่เจมี่เรดแนฟครับได้บอกว่าโอ้โหเป๊ปกูดูล่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลนะครับนำหน้าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับป๋าเฟอร์กี้นะโอ้โหทุกคนแล้วครับมีความคิดเห็นยังไงกับการจำทีมของสไตล์เป๊ปกูดูล่านะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะครับยินดีด้วยครับผม